นะใช่ค่ะแต่เรื่องต่อไปเนี่ยไม่รู้ชัวร์หรือมั่วนิ่มคุณผู้ชมคือมีการส่งข้อมูลต่อกันว่ารสชาติของน้ำลายที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันสามารถบอกปัญหาสุขภาพเราได้ด้วยนะครับจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบกันก่อนครับแชร์บอกต่อที่ว่ารสชาติน้ำลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวเค็มขมหรือหวานคือสัญญาณเตือนของโรคตรวจสอบเช่นนี้ไปที่โรงพยาบาลราชวิถีได้คำตอบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะไม่มีความเป็นจริงตามข้อมูลทางการแพทย์แต่อย่างใดเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเชื่อถือไม่ได้นะคะ